จิกนวรัตน์เผยความเห็นถึงคำพูดที่ว่ามีลูกเพื่อมาดูแลเรายามแก่บันเทิงจิกนวรัตน์เผยความเห็นถึงคำพูดที่ว่ามีลูกเพื่อมาดูแลเรายามแก่วันที่21กรกฎาคม2567 14:59 น.แม่ผัวในฝันใครหลายคนจิกนวรัตน์เผยความคิดเห็นถึงคำพูดที่ว่ามีลูกเพื่อมาดูแลเรายามแก่จำไว้นะทุกคนคำว่าลูกอย่าหวังให้เขามาเลี้ยงเรานางเอกในตำนานจิกนวรัตน์ยุคตะนานอยู่ในวงการมาเกือบ40ปีเล่นหนังมากว่า500เรื่องได้มาพูดคุยในรายการขมคอสตอรี่พอดแคสต์ EP 0.7 บางช่วงบางตอนพูดถึงลูกชายที่ตอนนี้แต่งงานออกเรือนเป็นฝั่งฝาแถมมีหลานตัวน้อยน้องโนอาตอนนี้เป็นคุณย่าแล้วคำว่าลูกอย่าหวังให้เขามาเลี้ยงเราซึ่งจิกนวรัตน์ได้พูดถึงประเด็นคำพูดที่ว่าต้องมีลูกเพื่อมาดูแลเรายามแก่โดยมีความคิดเห็นถึงเรื่องนี้ว่าแม่มีลูกสองคนสามีแม่เสียก็เลี้ยงมาตอนนี้แต่งงานแล้ว1คนคำว่าลูกอย่าหวังให้เขามาเลี้ยงเราหรือให้เราไปเป็นภาระเขาในเมื่อเรามีลูกชายเขาไปสร้างครอบครัวเขาไปมีเมียมีลูกจำไว้นะอย่าต้องไปเกลียดลูกสะใภ้ว่าเขาเอาลูกเราไปแล้วเขาไม่มาดูแลเราปัญหานี้ทุกคนจะเจอหมดอยู่ที่เราต้องทำใจคิดเสียว่าในโลกใบนี้ศีลเราเสมอกันเขามาอาศัยท้องเราเกิดเราเลี้ยงเขาให้โตพอโตแล้วเขาจะไปจากเราจะอยู่กับเราหรือจะดีกับเขาอันนี้อยู่ที่เขาแล้วเราไม่สามารถไปบังคับเขาได้คำว่าลูกอย่าหวังให้เขามาเลี้ยงเราเขาก็เป็นคนคนหนึ่งที่เป็นลูกเราแต่ก็เป็นคนคนหนึ่งที่จะเลี้ยงดูเราหรือไม่อยู่ที่ตัวเขาเองแม่ว่านะเราอย่าไปชี้บอกเธอต้องมาเลี้ยงดูฉันนะต้องจ่ายฉันนะทุกเดือนคำพูดพวกนี้พูดไปมันก็บั่นทอนกันแล้วเราจะร้องไห้เราจะเจ็บแม่อยากจะบอกทุกคนความรักมันมีได้ทุกคนแต่อย่าเอาลูกสร้างสายสัมพันธ์ต่อไปคำว่าลูกอย่าหวังให้เขามาเลี้ยงเราตอนนี้โลกมันเปลี่ยนแล้วเด็กเป็นแบบนี้หมดทุกคนเขาอยากจะยืนหยัดด้วยตัวของเขาเองถามว่ารักแม่ไหมคำว่ารักมีอยู่ทุกคนแต่จะแสดงแบบไหนแสดงให้เห็นเยอะกับแสดงให้เห็นน้อยคำว่าลูกอย่าหวังให้เขามาเลี้ยงเราตัวเราเองเป็นที่พึ่งของตัวเราเองจงจำไว้นะทุกคนแล้วมรดกสมบัติสร้างไว้ให้เพราะลูกไม่ต้องแล้วอยู่ด้วยตัวของตัวเองมีความสุขดีกว่าอย่าคิดว่าต้องให้ลูกคนนี้ลูกตีกันเองเยอะแยะเอาสบายสบายดีกว่าให้เขาไปบินของเขาเองเท่าพิภพชงแก้กฎหมายปลดล็อกหนังโป้เซ็กทอยยังไม่ได้ปล่อยเสรีการเมืองวันที่21กรกฎาคม2567 15:39 น.เท่าพิภพชงแก้กฎหมายปลดล็อกหนังโป้เซ็กทอยยันยังมีการควบคุมไม่ได้เสรีที่ควรยกขึ้นมาบนดินตรวจสอบได้เพื่อประโยชน์ทางเศรษฐกิจเมื่อวันที่21กรกฎาคม2567นายเท่าพิภพลิ้มจิตรกรส.ส.กทม.พรรคก้าวไกลโพสต์เฟซบุ๊กเสนอร่างงบร.บ.แก้ไขประมวลกฎหมายอาญามาตรา287เพื่อปลดล็อกสื่อผู้ใหญ่และของเล่นผู้ใหญ่ระบุข้อความว่าปลดล็อกอุตสาหกรรมผู้ใหญ่เปิดสภาถกเถียงร่างงบร.บ.แก้ไขประมวลกฎหมายอาญาหมู่287ปลดล็อกสื่อผู้ใหญ่ของเล่นผู้ใหญ่ยันมีการควบคุมอยู่ย้ำไม่ได้เสรีร่างดังกล่าวมีการแก้ไขเพียงมาตรา287มาตราเดียวซึ่งปัจจุบันห้ามสื่อลามกและของเล่นผู้ใหญ่แบบ Total Ban ซึ่งผมได้แก้ไขใหม่ดังนี้1สื่อชนิดต่างๆให้กระทำได้แต่ห้ามให้บุคคลอายุต่ำกว่า20ปีและต้องไม่มีเนื้อหารุนแรงเช่นฉากข่มขืนใช้กำลังเป็นต้น2ปลดล็อกของเล่นผู้ใหญ่เพื่อที่จะให้มาตรฐานทางอุตสาหกรรมม.อ.ก.และองค์การอาหารและยา อย.สามารถออกประกาศมาควบคุมมาตรฐานได้เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้และลักลอบ
ผมทราบดีคนส่วนใหญ่ในลานทัวร์ในคอมเมนต์หรือรีพลายคงไม่ได้อ่านมาถึงตรงนี้แต่ถึงอย่างไรผมก็พร้อมน้อมรับคำวิพากษ์วิจารณ์ในเรื่องของเนื้อหาทางกฎหมายและมุมมองอื่นๆส่วนตัวผมไม่ได้เป็นคนที่ได้รับประโยชน์โดยตรงจากสิ่งที่ผมจะปลดล็อกแต่ผมในฐานะผู้แทนราษฎรผู้มีหน้าที่ผลักเพดานความคิดและขับเคลื่อนสังคมไปข้างหน้าคิดว่าการนำเสนอประเด็นนี้เป็นการที่ทำให้สังคมไทยได้เรียนรู้ซึ่งกันและกันร่วมกันหาทางออกประเทศด้วยการถกเถียงอย่างตรงไปตรงมาไม่ดัดจริตผ่านกลไกประชาธิปไตยพาเรื่องนี้ไม่ใช่เพราะอยากเห็นเหล่าเยาวชนเข้าถึงสื่อลามกง่ายขึ้นแต่อยากยกเรื่องนี้ขึ้นบนดินเพื่อให้สิ่งนี้อยู่ในแสงสว่างสามารถพูดถึงได้วิพากษ์วิจารณ์ตรวจสอบได้ตามคันลองเสียทีเป็นทั้งประโยชน์ทั้งทางเศรษฐกิจทั้งการบังคับใช้กฎหมายที่สามารถควบคุมเนื้อหาได้ความปลอดภัยของประชาชนอยากเชิญชวนให้ทุกคนติดตามการพิจารณากฎหมายนี้ที่จะเข้าสภาไม่เกินสัปดาห์2 สัปดาห์นี้ฝากแสดงความคิดเห็นถกเถียงกันได้เต็มที่ครับนายเท่าพิภพระบุลงดาบระงับใบอนุญาตนักบิดวัย14เบียดคู่แข่งคว่ำก่อนชูมือสะใจเข้าเส้นชัยกีฬาวันที่21กรกฎาคม2567 14 นาฬิกา 19 นาทีสมาคมกีฬาแข่งรถจักรยานยนต์แห่งประเทศไทยลงดาบระงับใบอนุญาตนักบิดวัย14เบียดคู่แข่งคว่ำก่อนชูมือสะใจเข้าเส้นชัยตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปแฟนเพจ Facebook สมาคมกีฬาแข่งรถจักรยานยนต์แห่งประเทศไทย MSAT แถลงการประเด็นดราม่า กรณีอุบัติเหตุในการแข่งขันรถจักรยานยนต์ณสนามแข่งรถไทยแลนด์เซอร์กิตหลังมีการเบียดกันจนทำให้รถคู่แข่งล้มคว่ำก่อนเข้าเส้นชัยตามที่ได้เกิดเหตุรถหมายเลข17และหมายเลข29ในรายการ FMSCT Thailand Road Racing Championship 2024รุ่นโปรดักชัน150สนามที่5เก็บคะแนนชิงแชมป์ประเทศไทยวันที่20กรกฎาคมที่ผ่านมาในสนามได้ตัดสินว่านักแข่งหมายเลข17ขับขี่รถอันตรายปรับผลการแข่งขันลง3ตำแหน่งต่อมาทีมแข่ง EESTNJT Racing ทีมได้ประกาศลงโทษหมายเลข17ในสังกัดไม่ให้ลงแข่งขันสนามที่6วันที่21กรกฎาคมโดยให้เหตุผลสอดคล้องกับคำตัดสินนายสนามเหตุการณ์ดังกล่าวสมาคมกีฬาแข่งรถจักรยานยนต์แห่งประเทศไทยมิได้นิ่งนอนใจสั่งการให้คณะกรรมการจัดการแข่งขันประชุมพิจารณาโทษต่อเนื่องโดยมติสมาคมมีดังนี้1ระงับใบอนุญาตแข่งขัน FMSCT License NOAR 67010ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป2งดออกใบอนุญาต FMSCT License FIM License ประจำปี2568